สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำนะครับผมมือนี้เท่ากับ2คนกับนี่ข่าวสารในแวดวงการหมอล่ำมาบอกสู่พี่น้องฟังนะครับข่าวสารในมือนี้เป็นข่าวสารของแพรวพาวแสงทองผู้บริหารวงหมอล่ำแพรวพาวแสงทองนะครับล่าสุดเปลี่ยนวงไปซื้อเปลี่ยนป้ายแล้วจากที่เรียบร้อยแล้วจากแสงทองฟิลแลนด์เป็นแพรวพาวแสงทองนี่นะครับเปลี่ยนป้ายแล้วค่ะเปลี่ยนคืนวันที่7เนาะตามที่เป็นโพสต์ไว้เนี่ยเวทีใหญ่ค่ะก่อนหน้ามูเนาะอลังการบ่ต้องสิ่งด้วยพี่น้องนี่เวทีใหญ่อีหลีเวทีใหญ่มากสวยเนาะมันเป็นแบบสไตล์สีลุงอะทั้งป้ายทั้งไฟทั้งอะไรประดับตกแต่งสวยสวยงามค่ะพี่น้องครับแฟนคลับแพรวพราวแสงทองคุณกสิได้เห็นดีดอกเพราะว่าพี่แพรวพราวน่ะไลฟ์สดในเพจบ่อยๆแล้วก็ไลฟ์สดคุมปิดบ่อยๆครับผมค่ะอ่ะเข้ามาอัปเดตข่าวสารของพี่แพรวครับแล้วก็อย่าลืมเนาะอ่ะฝากให้เพื่อนแน่ปาโจมาแล้วชมเต็มๆได้เลยผู้บ่าวเมียเขาของต้าสาทุกค่ะพี่น้องอยู่ในช่อง PP มั้ย PP Story ของบอสแพรวมั้ย PP เดี๋ยวอยู่ในช่อง YouTube PP นะคะพี่น้อง PP Music อะไรนะ PP Music Official มั้ยเพราะว่าล่าสุดแม่แพรวน่ะได้สร้าง PP นี่ไง PP ขึ้นมาอ๋อแพรวๆ PP ในช่อง แพรวๆ PP นี่ค่ะพี่น้องช่องนี้นะคะนี่ค่ะ PP แพรวพาวก่อนนะคะแพรวพาว PP Music MusicOfficial. Official แฟนคลับก็เข้าไปสนับสนุนผลงานเพลงหรือว่า MV มีเพลงมีอะไรให้อัปเดตของวงแม่แพรวนะคะแล้วล่าสุดต้าสาธุเนาะก็ได้ปล่อยผลงานเพลงออกมาแล้วในเพลงที่ว่าผู้บ่าวเมียเขาค่ะพี่น้องเขาไปฟังเขาไปรับชม MV ค่ะเขาไปเลยค่ะสิริหูความหมายของผู้บ่าวเมียเขาเป็นจังใดอันว่าที่แปะที่บ่เข้าใจคือเฮาอ่ะงงก็ซื้อเพลงต้องให้มื้อนั้นน่ะตาสาธุได้ออกมาเว้าแล้วพูดถึงว่าเฮาเป็นผู้บ่าวเมียเขานี่หมายถึงหยังพ่อน้องอธิบายก็ยังงงอยู่นะครับยังงงตัวเขาไปเบิ่ง MV จังซี่เขาไปเบิ่ง MV เขาไปฟังเพลงเขาสิฮู้ว่าหมายความว่าจังได๋เพลงนี้ผู้บ่าวเมียเขานี่มีเนื้อหาว่าจังได๋ตอนนี้ยอดวิวนะครับกะอยู่หน้าช่องประมาณ 20,000 เนาะค่ะ 20,000 แล้วปล่อยมา5ชั่วโมงแล้วนะครับค่ะ FC ก็เข้าไปปั่นไปชมได้เลยนะคะครับอ้าวแล้วล่าสุดแม่แพรวก็ได้โพสต์เด้ว่าเปิดรับออดิชั่นนักร้องวงแพรวๆแสงทองใครอยากไปออดิชั่นทักไปที่ ID ผู้จัดการยุ้ยนะคะนี่ดูชาแนลนะคะเนี่ยค่ะอยู่หน้าเฟซส่วนตัวแพรวๆแสงทองนะคะใครสนใจอยากเป็นนักร้องวงแพรวๆแสงทองเข้าไปออดิชั่นได้ค่ะพี่น้องเพิ่นก็บ่ได้จำกัดได้หรอว่าผู้หญิงผู้ชายเพิ่นก็บอกว่าเปิดออดิชั่นนักร้องเข้าไปเยอะนะคะผู้ใดมีลูกมีหลานมีเสียงดีเนาะคุณได้เสียงดีนี่แหละเขาไปสมัครเลยเลยค่ะล่าสุดก็เห็นเพื่อนโพสต์นะคะบอกว่าไม่รู้ว่าจะเข้มแข็งได้ถึงวันไหนบางครั้งหัวใจมันช่างบอบบางเหลือเกินเหมือนร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลเต็มตัวแต่เราก็ต้องพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นสู้ทั้งที่บางครั้งร่างกายมันบอกว่าไม่ไหวแต่หัวใจมันว่ามึงต้องสู้และเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดจนกว่าจะหมดแรงขอบคุณทุกคนที่พูดกับเราสู้ๆนะอย่าท้อนะกอดๆนะวันนี้เห็นน้ำตาของแฟนคลับหน้าเวทีที่มองเราแล้วยิ้มทั้งน้ำตาบอกว่าให้กำลังใจนะขอบคุณมากเลยค่ะเนี่ยทั้งที่เราไม่ใช่ญาติพี่น้องกันแต่มันรู้สึกถึงความห่วงใยซึ้งในน้ำใจน่าจะเป็นน้ำใจนะในน้ำใจในน้ำใจของทุกคนจริงๆค่ะครับใช่ครับกับนี่ค่ะหนาวิธีไปหายกำลังใจบางคนกะคุณเห็นไม่แพ้วเนาะตั้งแต่เพิ่นเจอดราม่าเจอถล่มเนาะกะเพิ่งมาหายกำลังใจแล้วก็หายน้ำเพลินเสียใจแล้วก็ให้เพิ่นสู้ๆแต่ว่าบางคนก็เข้าใจไงบางคนที่เข้าใจก็นี่แหละค่ะเป็นกำลังใจให้เพิ่นมาตลอดแต่ว่าบางคนเนาะมันกับมันไม่คนน่ะมันไม่ใช่เหล็กไม่ใช่หินที่จะแข็งแรงที่จะแกร่งอยู่ตลอดค่ะมันก็ต้องมีมุมที่แบบว่าอ่อนแออ่อนไหวได้บ้างดูเหมือนจะเข้มแข็งนะทุกคนก็เห็นเหมือนจะเข้มแข็งนะแต่ว่าแต่บางมุมแม่ก็แบบ
นี่แหละที่พูดนี่แหละว่าไม่รู้ว่าจะแข็งแกร่งได้ถึงวันไหนเราเห็นล่าสุดเด้ครับพี่น้องเมื่อวานนี่ล่ะเห็นเพิ่นมาโพสต์สตอรี่แบบอีหยังเกิดอีหยังขึ้นอีกหรือเปล่าแต่สตอรี่แรกเลยนะครับที่เป็นสตอรี่นี้นะสตอรี่สีดำนะครับสตอรี่สีดำเป็นรูปเหมือนหน้าต่างเนาะค่ะบอกว่าประโยคนี้จริงมากเมื่อคุณตัดใครออกจากชีวิตเขาจะไม่เล่าเรื่องทั้งหมดให้คนอื่นฟังแต่เขาจะเล่าส่วนที่คุณผิดและเขาไม่ผิดอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแกหมายถึงใครก็ไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าหมายถึงคนในองค์กรหรือว่าคนนอกไปแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ได้แล้วก็มีสตอรี่นึงนะครับบอกว่านี่นะครับสีแดงๆสีแดงสตอรี่สีแดงเป็นผู้ชายประเภทไหนกันนะผู้ชายที่เอาเราไปพูดแบบว่าแมนมากเลยค่ะลูกพี่ปรบมือให้เอาเราไปพูดนี่เราผู้ชายที่เราไปพูดใช่เอาเรื่องของเรานะไปพูดกับคนอื่นประมาณนี้หรือเปล่าแมนมากปวดยังขุ่นพี่น้องครับเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องหาใครเนาะเออเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าไปได้ยินอะไรมาเนาะหรือว่ามีข่าวอะไรวงในเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นแบบทีมงานลาออกนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครเนาะว่าไม่รู้ว่าแกเจาะจงหาใครเนาะยังไงทีนี้ก็เป็นกำลังใจให้เนาะแม่แพรวเนาะแต่ว่าก็มีไอ้เรื่องราวดีๆอยู่นะแม่แพรวก็เดี๋ยวนี้ก็ได้ไปไลฟ์สดงานก็เยอะทุกวันนั่นแหละก็เมื่อวานก็ไปไลฟ์สดกับแม่ตั๊กเนาะแม่ตั๊กนะคะออนไลน์ที่ดังที่สุดในอันนี้แล้วแหละเนี่ยเมื่อวานเห็นอยู่แม่แพรวสวยสวยครับผมไปในรูปหมอลำแล้วก็มีเตือนอย่างหนึ่งด้วยนะแม่แพรวเตือนระวังเพจปลอมแม่แพรวไม่ได้ทำกล่องสุ่มนะคะพี่น้องแชร์กันเยอะๆนะคะเตือนภัยค่ะเนี่ยเพจปลอมมันจะมาแบบนี้ค่ะพี่น้องคนติดตามมันแค่หมื่นแต่ว่าบรรทัดล่างนี่บ่าวโจ้นี่มันจะเขียนคนติดตามเยอะแล้วก็ผู้ติดตามเอามันเห็ดคือจำของ1ล้านผู้ติดตาม1.9 ล้านของผู้ใหญ่มันเห็ดคือจำของพยาบาลฟรีแลนซ์เหมือนเลยมันก็ทำแบบนี้เหมือนกันพวกปลอมเนี่ยใช่เพราะว่าช่วงนึงน่ะพยาบาลฟรีแลนซ์กับพี่แพลวน่ะยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วทำกล่องสุ่มอยู่บ่อยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มีกองสุ่มเด้อพี่น้องเด้อในเพจปลอมเด้อพี่น้องจะไปลงเสื้อจะไปลงเสื้อเด้อพี่น้องนี่เอารูปเอาอะไรมาแล้วก็ยิงแอดด้วยนะยิงแอดเสียเงินเยอะๆแต่เขาได้เงินหลักแสนแล้วก็มีแฟนคลับก็ยังเห็นแฟนคลับบอกว่าอุ้ยข่อยเสียเงินไปแล้วเพราะว่าคิดว่าเป็นเพจจริงเขาคิดว่าคนติดตามจริงก็คือเขาเอารูปโปรไฟล์ของแม่แพลในหมอลำแพลวพาวเนี่ยหมอลำแพลวพาวแสงทองเหมือนกันเลยแต่เขาที่สังเกตก็คือมีจุดอยู่ข้างหลังนะพี่น้องขอสิพายเป็นเพจจริงเหมือนเดิมหมอลำแพลวพาว .com แต่มีจุดเล็กๆนี่พี่น้องน้อยๆนี่เขาอาจจะว่าคนสิบ่เห็นไหมเขาอาจจะไอเนี่ยแล้วทีนี้พูดถูกใจจริงๆอ่ะจะอยู่ใต้ชื่อเลยนะคะดูง่ายๆค่ะดูนะการแค่มืออ่ะฝั่งผมมันเป็นของจริงอันนี้ของจริงอันนี้ของฟอร์มคือรูปหน้าปกรูปอันนี้เหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ดูที่ผู้ติดตามผู้ติดตามจริงของหมอลำแพรวพาวแสงทองนะคะอยู่ที่ถูกใจ 9,300 แล้วก็ผู้ติดตาม 2,400,000 แต่อันฟอร์มอ่ะมันผู้ติดตามหลักหมื่นหรอใช่ผู้ติดตามหมื่นเดียวแต่มันเขียนเพิ่มว่าถูกใจ1ล้าน1แล้วก็ผู้ติดตาม1ล้าน9อันนี้เกินปลอมนะครับแล้วถ้าเป็นแพลวพาวของจริงเขาจะมีไลฟ์สดบ่อยๆนะครับแพลวพาวจะออกมาอัปเดตผลงานแล้วก็ไลฟ์สดนี่ใช่แล้วก็ไม่มีจุดนะอันนี้มันจะมีจุดตรงท้ายแพลวพาวแสงทองแล้วก็จุดอันของจริงจะเป็นแพลวพาวแสงทองเฉยๆครับเพจแพลวพาวแสงทองหมอลำแพลวพาวแสงทองคนติดตามข้างบนเนี่ยมันจะไม่มี2บรรทัดอย่างนี้นะคะผู้ติดตามนะคะของพยาบาลช่วยแลกให้กันอย่าไปหลงเชื่อพวกที่เอาเพจมาขายกล่องสุ่มในราคาแพงในราคาถูกๆแล้วก็ได้ของแพงๆมันไม่มีจริงค่ะพี่ดอกครับผมฝากเตือนภัยกันด้วยเนาะเตือนภัยเนาะไม่แพ้ฝากเตือนภัยนะคะโดนกันเยอะเลยตอนนี้โดนเนี่ยบุญเนาะเนี่ยแหละโคตรมันหากินนำความดีความใจดีของคุณร้ายค่ะเกินเฟซประสาทถ้าพิมพ์ไปหาหมอลำแพรวพาวแสงทองจะขึ้นมาเยอะมากแต่ว่าเพจเพิ่นจริงๆน่ะเข้าไปที่เฟซส่วนตัวพี่แพรวก็ได้ถ้าใครไม่มั่นใจแพรวพาวแสงทองแล้วแกก็จะแชร์เฟซเพจส่วนตัวในหน้าเฟซ
นั่นแหละของจริงค่ะพี่น้องแล้วก็มีการไลฟ์สดเห็นหน้าเพิ่นณปัจจุบันยินดีครับก็ฝากไปกำลังใจให้เนาะแล้วก็เตือนภัยไปด้วยในตัวด้วยนะครับนะครับว่าตอนนี้เพจปองกำลังระบาดเลยของพยาบาลที่แรกอ่ะเจอมากก่อนหน้านี้แป๊บเดียวนี่เองแล้วก็ล่าสุดมาเจอของแพรพาวแสนทองเนี่ยพวกเนี่ยมันเอาตอนที่เพิ่นกำลังลงกำลังเป็นกระแสตัวพี่น้องก็เลยจะเอาตรงนี้มาเป็นกระแสมาหากินโอ้พวกมีสาชีมันหลายนะครับในโลกโซเชียลนี่ฝากเตือนไพ่น้ำนะครับผมแฟนคลับเอซี่กับก่อนที่สีลงเสื้อกับเขาไปตรวจสอบดีๆก่อนนะครับและตอนนี้ขอย้ำว่าทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็แพรพาวแสงทองไม่ได้ทำกล่องสุ่มในตอนนี้แต่ก่อนเคยเห็นอยู่แต่ตอนนี้บอมี่ถ้ามีจริงๆแฟนคลับก็ต้องรู้เราก็ต้องรู้สิอันนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเห็นแบบนี้คือของปลอดทั้งที่นะครับสำหรับวันนี้เขาสองคนกับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ